ที่ทำคือว่ามายาคติเรานี่เนี่ยจะต้องถูกแก้ไขจะต้องถูกยกเลิกเป็นเลิกเป็นราวเพราะอันลูกหลานเขาจะอยู่ไปไม่ได้นะเศรษฐกิจชุมชนฐานหลักที่จะเกิดขึ้นที่เขาพักเศรษฐกิจจะตั้งขึ้นมาเนี่ยไม่ได้นะก็อย่างเช่นเซรามิกกับอู่กันอู่กันตะกี้ว่าถ้าเขาต้องใจเงินเขาก็ต้องแย่งมาถามว่าคนที่ทำเซรามิกเหมือนกันเนี่ยลองมาอู่กันหรอกแล้วเขาจะช่วยกันจะได้เขาจะยกกันทั้งขึ้นทั้งแผ่จะได้เขาจะให้เศรษฐกิจมันเกื้อกูลคนทุกคนในหมู่บ้านใดจะไหนเขาต้องตั้งคำถามนี่ครับเบิร์นใจเหมือนรัฐบาลในอดีตที่ผ่านมาผมยกตัวอย่างเรื่องสลดใจอันหนึ่งในขณะนั้นตำรวจไปจับป่อลูกมันมีเงินไปซื้อนมไปหมุนน็อตตีเสาไฟฟ้าแล้วเอาน็อตในเสาไฟฟ้าไปขายแล้วเอาเงินมาซื้อนมอยู่กินรัฐบาลสมัยนั้นคือสมัยอภิสิทธิ์เวชชาชีวะยักจะไหนบอกแก้ปัญหาจะไหนบอกรัฐบาลนี้ไปแก้ว่าออกกฎหมายบ่คือร้านขายของเก่ารับซื้อน็อตกว่าเห็นไหมเขาก็ตั้งคำถามถามตัวเองว่าผู้บริหารประเทศจะไหนที่ทำให้คนอดอยากท่านเห็นว่าถ้าเขาตั้งคำถามผิดเขาก็ตอบคำถามที่ผิดและไอ้คำถามที่ตอบที่ผิดมันยะมือประชาชนเฉพาะบ่มีทางเลือกสักอย่างเกิดปัญหาสังคมที่อด